ค่ะวันนี้พามาซ่อมปั๊มสมาร์ทนะคะปั๊มสมาร์ทนะครับตัวนี้ไฟ DC นะครับดูตรงนี้นะครับ90ถึง430โวลต์นะครับ800ถึง3,500 RPM นะครับตัวนี้1,500วัตต์นะครับตัวนี้วิธีการถอดก็แบบนี้เลยก็เริ่มแรกก็จากตรงนี้นะครับตรงนี้ตีออกก็ได้นะครับใช้ไขควงตีฝั่งเดียวนะตีแล้วเขาจะกระเด็นออกนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็งัดขึ้นมาได้เลยนะครับดึงออกนะครับฝั่งนี้จะเป็นน้ำมันนะครับแต่ตอนนี้น้ำมันไม่มีแล้วนะโอเคแล้วก็ตามด้วยเอาตัวทุ่นนี้ออกมานะครับเอาตัวทุ่นออกมานะตัวนี้ก็จะเห็นว่ามีลูกปืนนะครับลูกปืนซึ่งเขาไม่สามารถแช่อยู่ในน้ำได้นะครับแต่เขาแช่อยู่ในน้ำมันได้นะครับในกรณีที่น้ำมันหมดนะครับลูกปืนก็จะเป็นสภาพนี้นะครับตัวนี้นะครับโอเคครับตัวนี้ก็ไม่ทำอะไรมากนะครับก็วัดขดลวดนะครับวัดขดลวดใช้ได้แล้วก็จะไปทำการล้างทำความสะอาดนะครับขดลวดก็วัดแบบนี้เลยวัดเป็นค่าโอห์มใช้โอห์มเข็มโอห์มดิจิตอลได้หมดเลยนะครับตัวนี้ตั้งที่200นะครับนี่นะครับอยู่ที่ 2.0 นะครับต้องได้เท่ากันนะครับก็ 2.0 เท่ากันนะครับโอเคครับวัดลงกาไม่ลงนะครับก็สามารถวัดได้ทุกโอห์มนะครับโอห์มนี้ก็วัดได้นะครับโอห์มนี้ก็ตั้งมาที่คูณ100ก็ได้นะครับเอาคูณ100ไว้แล้วก็ปรับมาที่เลข0นะครับวัดเลยแบบนี้นะครับถ้ามันยังอ่อนอยู่นะครับให้ปรับมาที่คูณ10นะครับคูณ10ก็เช็คเข็มใหม่อีกรอบนึงวัดเลยครับแบบนี้เพราะว่าค่าโอห์มก็น้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เช็คลงกาวนะครับถ้าอยากให้เห็นละเอียดกว่านั้นอีกก็มาที่คูณ1ก็ได้นะครับจะเห็นค่าโอห์มนะครับก็คือมาที่คูณ1เลยนะครับก็จะเห็นว่าค่าโอห์มนะครับค่าโอห์มเท่าไหร่นะครับตรงนี้ปรับที่เลข0อ่ะเมื่อกี้2โอห์มนะเนี่ยนะครับประมาณ2โอห์มนะก็หลักๆง่ายๆเลยปรับให้ตรงก็ปรับที่คูณ1นะครับวัดก็จะได้ที่2โอห์มหรือ 1.9 นะครับประมาณนี้นะครับแล้วแต่จังหวะเขาสวิงนะไม่ลงกาวนะครับโอเคตัวนี้ใช้ได้ก็ทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนแล้วก็จะเทสลองส่งงานนะครับถ้าใช้ได้ก็เดี๋ยวมาดูตอนทำความสะอาดแล้วก็ตอนลองอีกทีนึงนะครับโอเคจบในคลิปนี้เลยค่ะ